สารีชาแนลสวัสดีค่ะเห็นไหมคะอะไรอยู่ในมือมันคือฟองน้ำแผ่นบางๆแผ่นนึงที่เราตัดเตรียมไว้แล้ววันนี้เราจะทำขนมปังช่วยจำข้อสอบของโดเรมอนกันเริ่มต้นเลยเราก็จะเอาปากกาที่มันเขียนฟองน้ำติดนะคะมาเขียนโค้งๆไว้ด้านบนอย่างนี้แล้วก็ด้านข้างเราก็จะขีดเข้ามาสักหน่อยนึงต่อไปไปตัดกันจ้าเห็นแล้วค่ะตัดง่ายๆเลยเห็นไหมระดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทากาวกันจ้าเราจะเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาร่วมด้วยในการทากาวนะคะนี่เอาขวดซอสเนี่ยค่ะมาใส่กาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะบีบลงไปเลยใช้ง่ายดีค่ะทำให้งานของเราสะดวกรวดเร็วขึ้นถ้ามันเยิ้มๆหน่อยเราก็เอามือปัดๆให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะเมื่อเราทากาวหลายๆชั้นเลยนะคะจนเรารู้สึกว่ามันดูลักษณะว่ามันนุ่มนิ่มอยู่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะไปลงสีเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะสีที่เราจะลงสีแรกนะคะคือสีเนื้อค่ะทาทั้งหมดของตัวขนมปังเลยนะคะทาทั่วเลยค่ะสัก2ชั้นค่ะพอเราลงสีครีมเรียบเนียนดีแล้วเนี่ยอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสีน้ำตาลนะคะมาทาตรงขอบมันค่ะสีแห้งแล้วลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาดินสอมาแล้วก็มาเขียนตัวหนังสือลงไปมันก็จะเป็นตัวเลขสุดคูณอะไรง่ายๆอ่ะอาจจะตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนเปียบนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัดเส้นตรงส่วนที่เราเขียนไปเนี่ยค่ะจะใช้สีเดียวกันกับตัวขอบขนมปังนะคะเราก็ตัดไปให้ทั่วๆค่ะในส่วนที่เราเขียนไว้เสร็จแล้วจ้าดูข้างหน้าข้างหลังข้างๆค่ะมันก็ดูน่ากินเหมือนกันนะฮะมันคล้ายๆขนมปังจริงๆเหมือนกันแต่ก็สงสัยอย่างนึงคือโอ้โหข้อสอบง่ายมากเลยทำไมหนูไปตัดจะต้องกินด้วยก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรแต่มันก็น่ารักดีอ่ะเดี๋ยวเราลองมาบีบกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันคืออย่าถามถึงความสโลเลยค่ะไม่มีค่ะมันเหมือนเป็นหมอนเลยด้วยซ้ำแต่มันก็นิ่มนิ่มดีได้ความน่ารักของไอตัวจะเรียกสกุตชี่ดีหรือเปล่าคราวนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีความนิ่มเท่าไหร่บีบเล่นก็ยังก็น่าจะได้เหมือนกันนะแต่ถามถึงความสโลว์ไม่มีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสารี Channel